ดีกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่ในรายการ KNK Channel นะครับผมแล้วก็อยู่กับผมคนเดิมนั่นเองนะครับผมเขตนะครับกับรถคันใหม่ที่เฮ้ยเหี้ยคอรหาดินทากันยืมเหมือนกันนะรุ่นนี้ไม่ว่าจะแบบยังไงอะค่ายจีนหรอเฮ้ยรถจีนว่ะเฮ้ยพังง่ายเปล่าแล้วแต่คำพูดแล้วแต่คนผมก็ไม่อะไรมากมายแต่ว่าจะบอกว่าก็ถ้าหากว่าเห็นคลิปแนวนี้ออกมาหรือว่าแนวทางช่องมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็ต้องพูดยังไงเดียวเราอาจจะกลับไปถ่ายแบบเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่าด้วยความที่มันอาจจะมีความโตขึ้นมั้งไม่รู้ดิอาจจะพูดได้ว่าเต็มปากว่าโตขึ้นนะคือเริ่มโปรดักชั่นอะไรพวกนี้มันก็จะดีขึ้นตามลำดับก็ตามนั้น ก็เรียนนิเทศมานะถ้าหากว่ามันไม่ดีขึ้นเลยก็ไม่ควรเรียนแล้ววะ ประมาณนั้นแหละวันนี้เราก็จะมาพากันรีวิวกับตัวของเบนาลี่ TNT 300ตัวปี2015สีแดงคันนี้นั่นเองนะครับผมมาว่ากันด้วยเรื่องของตัวเบนาลี่ TNT 300คันนี้มันเป็นทรงเน็กเก็ตทุกคนเข้าใจนะครับผมว่ามันทรงเน็กเก็ตแต่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแฮนด์มันต่ำๆแปลกๆคือคันนี้ผมทำการเปลี่ยนแฮนด์เพื่อที่จะใช้แฮนด์ทรงต่ำกว่าปกติไม่ถึงขั้นต่ำแบบเป็นดูคติเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าต่ำกว่าเดิมไหมก็ต่ำกว่าเดิมนะฮะส่วนเรื่องของ CC ก็อย่างที่บอกนะครับผมมันเป็น 300cc Benelli TNT 300 300cc 2 สูบเรียงแบบพิสดารกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาถ้าหากว่าให้อารมณ์ฟิลมันจะคล้ายๆกับตัวของพวกรถคาเฟ่อะไรพวกนี้ที่แบบเสียงคล้ายๆสีสูบหวานๆถามว่าคล้ายแค่ไหนระดับเหมือนถ้าหากว่าให้ผมพูดนะสตาร์ทเครื่องขึ้นมาปุ๊บตกใจนึกว่า40มาจอดหน้าบ้านประมาณนั้นเลยนะเว้ยตัวของเบนาลี่มีคนพูดว่ามันดีหรอจากที่ผมขับใช้งานมาบอกเลยว่าผมเพิ่งได้มาประมาณตีไป1สัปดาห์แล้วกันแต่ว่าถ้าขับจริงก็ประมาณ4วัน3วัน4วันนี่แหละยังมีเจอปัญหาเดียวตอนนี้ที่ผมเจอจริงๆก็คือมันเข้าเกียร์ยากมากเข้าเกียร์ว่างยากมากๆผมก็เลยไปสอบถามทั้งกลุ่มว่าผมควรจะทำยังไงดีครับว่าเรื่องเกียร์ว่ามันเข้ายากแบบนี้ก็คนในกลุ่มเขาก็อัธยาศัยดีนะเขาก็ตอบผมมาว่าพยายามเข้าเกียร์ว่างให้ได้ตอนที่ล้อยังไม่หยุดหมุนถ้าหากว่าหยุดหมุนก็ตับเครื่องเข้าเกียร์ว่างและสตาร์ทอย่างเดียวตอนแรกคือได้มาคือท้อเลยแบบอะไรวะเนี่ยขี่ CPR ดีๆอยู่แล้วแบบทำไมต้องเอาเรนเดอรี่มาไม่มีปัญหาวะสรุปก็คือมันเป็นทุกคันครับมันไม่ได้เป็นที่รถผมคันเดียวไอ้เรื่องของเข้าเกียร์ยากเนี่ยก็ต้องทำความเข้าใจกับมันไปนิดหนึ่งนะฮะแล้วมีอะไรอีกอ่ะคำถามว่า2สูบนะ2สูบกินน้ำมันแค่ไหนใช่ถ้ามีคนถามว่า2สูบกินน้ำมันแค่ไหนตอนนี้ขับมาก็เติมน้ำมันเต็มถังจากต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นรถมือ2นะคันนี้คือผมไปซื้อต่อจากคนที่อยู่พิษณุโลกด้วยกันนี่แหละผมซื้อเข้ามาก็บอกราคาได้อยู่มั้งมันเป็นมือ2อ่ะเนาะแล้วว่าเดี๋ยวจะคิดจะขายใครอยู่แล้วผมซื้อคันนี้มาอยู่ 34,000 บาทนะครับผมเลขไมค์อยู่ที่ 25,000 ถ้วนวันที่ผมเอาเลขไมค์ออกมา25,000 ถ้วนเป๊ะเลยนะฮะเล่มยังต้องพูดง่ายว่าเพิ่งส่งหลุดแล้วเขาก็ปิดเล่มแล้วก็เป็นชื่อของเจ้าของเก่าก่อนเพราะฉะนั้นเขาเอาไปเข้าเนาะแล้วก็เอามาค่อยมาโอนเป็นชื่อเราอีกทีนึงเนาะช่างมันไม่เป็นไรมาดูกันที่อะไหล่แต่งก่อนดีกว่านะครับผมเริ่มกันด้วยตัวของอะไรดีอ่ะสงสัยใช่ไหมว่าทำไมโชคเป็นสีน้ำเงินคือตัวโชคนะครับผมที่มันเป็นสีน้ำเงินก็คือทางเจ้าของเก่าเขาบอกว่าเขาอะถอดออกแล้วก็ตัวสปริงอะไปพ่นสีเฮ้ยแต่สีแดงกับสีน้ำเงินมันเข้ากันแปลกๆอะแบบผมว่ามันก็โอเคนะมันก็สวยดีแต่ส่วนท่อเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเคยสงสัยคุ้นๆใช่ไหมครับว่าตัวท่อมันคล้ายๆคับคาเหมือนจะเคยเห็นผมใช่ครับมันคือท่อจาก CBR 300คันเก่าผมเลยและเสียงมันเพราะมากผมบอกคำเดียวเลยว่ามันเพราะมากๆมันผมเคยเห็นหลายๆคนที่ใช้ตัวท่อแบบไม่อยากภาพพิงว่ะคือมันก็เป็นท่อคล้ายๆเป็นท่อแบนอะแต่ว่ามันเป็นท่อเทียมอะไรพวกนี้เนาะราคา 2-3,000 อะไรเงี้ยเสียงมันออกแนวแบบลั่นๆแสบหูอะผมไม่ชอบแต่ว่าตัวท่อเนี้ยที่ผมใช้มันเป็นท่อไส้เกียวโอ้โหเสียงแบบนุ่มจริงๆต้องบอกคำเดียวเลยว่านุ่มจริงๆนะครับผมยางที่ผมได้มาจะบอกให้เลยว่ามันเป็นยางของ Pirelli ตัว Rosso Sport ป่ะวะอ่ะมันเป็น Pirelli Rosso Sport ลายสายฟ้าถ้าบ้านๆเรียกลายสายฟ้านั่นเองบ
บอกคำเดียวเลยว่าแม็กใหญ่มากตอนนี้หน้าจริงๆอ่ะยางพวกนี้ของพิลารี่นะผมเคยไปถามในกลุ่มมาเขาบอกว่ายางหน้านะมาใส่สูงสุด120ยางหลัง160แบบไม่ล้นได้เลยนะคือจริงๆแล้วดูสวิงอาร์มเนี่ยใหญ่มากบอกเลยว่าใหญ่มากๆสวิงอาร์มนะครับผมอ่ะคุณผู้ชมอาจจะฟังมาถึงจุดนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าเสียงมันเป็นยังไงอ่ะลองไปฟังเสียงดูดีกว่าเสียงสุดยอดบอกก็สมคำล่ำลือเขาแหละครับที่เขาบอกว่า2สูบที่เสียงเหมือน4สูบอารมณ์มันเป็นอย่างนี้นี่เองสุดยอดจริงๆนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวดิจบเพลงนี้เหรอใช่เหรอไม่ได้ไล่กันต่อดีกว่าผมว่าเราคุยเรื่องของอารมณ์การขับขี่ดีกว่าไหมผมว่าฟีลลิ่งการขับขี่วันแรกที่ผมได้มาเลยนะคุณผู้ชมก็คือมันต่างจากสูบเดียวมันแน่นอนอยู่แล้วแหละสองสูบมันก็ต้องต่างใช่ไหมล่ะและอย่างนึงคือผมขับมันเป็นตัวสปอร์ตตัวนั้นมันเป็น CBR 300มันเป็นตัวกูก็พูดได้เต็มปากนะ CBR 300มันเป็น CBR 250ที่แปลงทุกอย่างเป็น300นั่นแหละฮะก็เหลือแค่เล่มอย่างเดียวแล้วบางที่ยังไม่ใช่300ทรงมันก็จะแบบหมอบหน่อยๆแล้วผมก็ไปใส่แฮนด์แต่งด้วยใช่ไหมล่ะแต่ว่าคันนี้มันเป็นทรงเนกเก็ตยังไม่เคยเดินทางไกลมากแต่ว่าบอกคำเดียวเลยว่ามันโคตรสบายหลังมากๆคุณผู้ชมคือมันนั่งแล้วมันไม่ปวดแขนไม่ต้องโน้มไม่ต้องนู่นนี่นั่นโอ้โหถ้านั่งมันแบบนี่แหละรถจ่ายตลาดยังทำได้เลยอะไรอย่างนี้ผมคิดอย่างนั้นจริงๆและเรื่องของฟิลลิ่งการขับขี่2สูบต้องพูดอย่างนี้ก่อนดีกว่าถามว่า2สูบมันมีดีอะไรกว่า1สูบใช่ไหมหนึ่งละเสียงมันเพาะกว่าแต่ถามว่าตอนต้นน่ะ1สูบอ่ะ300ผมว่ามันโอเคมากนะคือมันบิดแล้วมันออกเลยอ่ะมันตึงๆมือมันไปเลยใช่ป่ะแต่ว่าพอมาขี่2สูบที่มันเป็นแบบวางเข้าเวียงแบบเรียกว่าอะไร360องศาเหรอน่าจะใช่มันจะมีอารมณ์ที่ตอนออกตัวนะตอนที่ระยะเราปล่อยคัทออกไปนะรถมันไปเรื่อยๆเหมือนกำลังมันมีเยอะมากเลยผมเคยทดสอบอยู่ว่าผมลองปล่อยคัทไหลโดยที่ไม่บิดคันเร่งว่ามันไปได้ถึงเกียร์ไหนตอนที่ผมทำไปถึงเกียร์5เว้ยคือปล่อยคัทไหลถึงเกียร์5เลยแบบไม่ต้องบิดเร่งมันก็ไม่ดับอ่ะถ้าเป็น300ผมแม่งปล่อยเกียร์1แม่งยังดับเลยไม่รู้เป็นเพราะว่ามันเป็นรถมันจูมาไม่ดีหรือว่ามันเป็นเพราะว่าผมทำเป็นกล่องมันเป็น250ด้วยละมั้งน่าจะใช่แต่คันนี้คือปล่อยยันเกียร์5มันยังไม่ดับเลยแต่ว่าตอนที่ช่วงเราออกตัวช่วงที่แบบเค้าเรียกไงเลือกยืนพื้นละมั้งตอนที่รอบมันฟาดไปประมาณสัก 3,000 ถึง 4,000 รอบเงี้ยเครื่องมันจะยังไม่ค่อยมีกำลังให้เห็นเท่าไหร่ยังรู้สึกแบบว่าบิดก็อย่างเอ้ยก็งั้นๆแต่ว่าถ้าหากวันมันขึ้นไปประมาณสัก 7,000 ขึ้นไปอะไรเงี้ยแบบถ้าไปเปรียบเทียบกับฟิล CBR 7,000 นั้นคือรอบมันเริ่มดำไม่ไหวละเริ่มรู้สึกแบบว่าเอ้ยมันเหนื่อยแล้ววะแต่กลับกันคนละเรื่องเลยคันนี้ 7,000 น่ะเหมือนเพิ่งเปิดใหม่เหมือนเพิ่งเปิดคันเร่งโอ้โหรอบแม่งมาดีมากครับผู้ชมผมแม่งยอมใจจริงๆว่ะแต่เขาให้ข่าวผมเคยไปอ่านกระทู้เขาบอกว่าตัวของ TNT 300หรือ Benelli อ่ะไม่มันจะแข็งกว่าชาวบ้านเขาผมว่ามันก็จริงแหละเพราะว่าความรู้สึกตอนที่ผมบิดขึ้นไปประมาณ130อ่ะมันเทียบประมาณ140 150ของตอนผมขับ CBR ได้เลยนะมันความรู้สึกอย่างนั้นเลยแต่ถามว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าลมมันโต้ด้วยเนกเก็ตด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่ว่าฟิลมันรู้สึกว่ามันขับแล้วมันแรงเลยแหละเฮ้ยรถใครบอกว่ารถจีนมิดผู้จีนก็ไม่กระดาษปากเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวนี้มาที่ไหนก็ผลิตจีนทั้งนั้นแหละแต่ว่าถามว่ารถจีนเนี่ยถามว่าขี่ดีไหมผมว่ามันดีนะเว้ยใครจะนินทาหรือแบบรถจีนลองไปดูป้ายโทรศัพท์ไอโฟนคุณอะเมดอินชไนน่าทั้งนั้นแหละ แม่งสั่งเรื่องแกกูโอเควันนี้ผมก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็คอยติดตามรับชมไว้
13,000 ซับมันก็ค้างงี้มาประมาณเกือบปีแล้วนะถ้าอยากให้มีคอนเทนต์ใหม่ๆไปชวนพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนๆคุณผู้ชมอ่ะเข้ามา Subscribe ผมดิเดี๋ยวผมจะพยายามอัพคลิปลงไม่สัญญาผมขอไม่สัญญาเพราะว่าผมเคยสัญญาไปหลายๆคลิปแล้วทำไม่ได้เลยเออเนาะแต่ก็วันนี้ก็ถือว่ากับเปิดเลิกปัญญามประมาณนั้นโอเควันนี้ก็สวัสดีกันเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมหากชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนดูด้วยถ้าหากว่าคุณรักแบนเดอรี่หรือว่าคุณรักในสองสูบหรือคุณรักในเก็ตหรือถ้าหากว่าคุณรักผมไม่อยากจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ใช่เจ้าของช่องเคนเคนะคุณเห็นแว่นใช่ไหมเออจริงๆแล้วอ่ะผมเป็นประธานบริษัทครับ